าเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับเรา2คนค่ะคุณสลารัตน์รัตนสุวรรณและดิฉันสุภวรรณโตค่ะค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ที่วัยรุ่นที่พัทยานะคะเหิมเกริมมากค่ะคุณสุภวรรณคือมีการไปปาระเบิดขวดเนี่ยนะคะใส่คู่รักคู่นึงที่เขาขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาทำให้ไฟเนี่ยลุกท่วมแล้วได้รับบาดเจ็บไป2รายด้วยกันนะคะขณะที่ตัวของคนเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนก่อเหตุแบบนี้มีคลิปวงจรปิดตอนเกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมลองไปดูภาพกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโหจังหวะนี้นะหวาดเสียวนะคะขับรถสวนกันมาแป๊บเดียวนะคะเนี่ยค่ะจังหวะปาเมื่อสักครู่แล้วดูสิคะไฟลุกท่วมนะคะรถถึงขั้นล้มเลยแล้วบาดเจ็บทีเดียวทั้ง2คนเลยอ่ะใช่ค่ะคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คนคนที่ปาระเบิดขวดเนี่ยนั่งซ้อนท้ายนะคะแล้วสวมหมวกกันน็อกมาด้วยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี 2:30 ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกปาระเบิดขวดใส่แล้วก็ไฟเนี่ยลุกคลอกร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งปากซอยโพธิสารฝั่งถนนสุขุมวิทหมู่6ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังได้รับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่เกิดเหตุพบคู่หนุ่มสาว2คนค่ะตอนนั้นอยู่ในสภาพที่เสื้อผ้าเนี่ยถูกไฟไหม้เกรียมเกือบทั้งตัวนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนะคะตรวจสอบที่บริเวณต้นขาไปถึงกลางหน้าอกอะค่ะพบบาดแผลถูกไฟคลอกผิวหนังเนี่ยเกือบ 50% เลยนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะทราบชื่อผู้บาดเจ็บต่อมาก็คือนายธนกรปั้งเซนอายุ22ปีค่ะแล้วก็นางสาววรการเพชรคุ้ยอายุ22ปีนะคะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบมีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเหม็นคะคลุ้งไปทั่วเลยจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้าสีเทาทะเบียนป้ายแดงซึ่งเป็นของผู้ได้รับบาดเจ็บล้มคว่ำอยู่ข้างถนน1คันด้วยที่บริเวณตัวรถด้านขวาค่ะมีร่องรอยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะเหมือนเป็นคราบน้ำมันเชื้อเพลิงติดอยู่ใกล้ๆกันพบเศษขวดแก้วแตกละเอียดกระจายเต็มพื้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีเทปกาวพันสายไฟที่ใช้พันปากขวดตกอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมมันมีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังขับรถจักรยานยนต์กำลังจะกลับที่พักพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 6-7 คนขับรถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา4คันนะคะแล้วก็กำลังเลี้ยวเข้าซอยโพธิสารจากนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บซึ่งมีผู้ชายเป็นคนขับแล้วผู้หญิงเป็นคนนั่งซ้อนท้ายได้ขับสวนกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจังหวะที่สวนกันนะคะจู่ๆหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนะปาระเบิดขวดใส่เข้าไปยังผู้บาดเจ็บอย่างจังเลยแล้วก็เกิดไฟลุกพลึบขึ้นมาทันทีซึ่งช่วงที่ปาระเบิดใส่เนี่ยไม่มีเสียงระเบิดนะคะแต่มีเสียงแก้วแตกดังสนั่นเลยหลังจากก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นก็พากันขี่รถจักรยานหลบหนีไปคนละทิศละทางค่ะพอถึงทางเข้าโพธิสารพวกเพื่อนเขาก็แยกกันพวกที่เจอก่อนหน้านี้2คันเขาขี่ขึ้นไปทางสุขุมวิทส่วนในคันก่อเหตุเดี๋ยวเข้าโพธิสารค่ะแล้วหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรหนูก็เลยขี่กันไปเรื่อยๆพอทีนี้เขาจะเลี้ยวมันจะมีซอยเลี้ยวออกพัทยาเหนืออยู่ๆเขาเลี้ยวปุ๊บแล้วพี่คนที่บาดเจ็บเขาสวนทางมาพอดีอยู่ๆเขาปาเลยค่ะทีนี้พอหนูก็เลยถามว่าทำอะไรกันทีนี้เขาก็เลยหนีแล้วเพื่อนก่อนหน้านี้ที่เขาไปอ่ะเขาวนกลับมาแล้วทีนี้หนูก็เลยตามเขาไปพอตามเขาไปเสร็จเขาไปยูเทิร์นตรงก่อนปั๊มเอสโซหนูก็เลยตามไปจนเขาเข้าซอยแล้วหนูก็เลยโทรหากู้ภัยค่ะทีนี้ไปสอบถามคนเจ็บกันหน่อยคุณผู้ชมคะคนที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะชื่อว่าคุณธนกรปั้งเซนนะคะก็เล่าให้ฟังก่อนที่จะเอาตัวส่งโรงพยาบาลบอกว่าตัวเองกับแฟนเนี่ยนะคะไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกมาจากร้านเหล้าแล้วก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านพักพอมาถึงที่เกิดเหตุก็มีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมากับรถตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ปาระเบิดขวดใส่จนได้รับบาดเจ็บนะคะยืนยันว่าตนเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อนค่ะเบื้องต้นตำรวจก็ได้มีการเชิญพยานไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองพัทยาแล้วก็จะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่า
มีกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยาติดตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยและคาดว่าจะสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้หลังจากนี้ก็จะมีการประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยาอีกทีนึงเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะใครมีเบาะแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์อุกอาจทีเดียวคุณผู้ชมในพื้นที่ค่ะอ้าวลงพื้นที่กันต่อจะพาไปที่สระบุรีนะคะมีกรณีจอดรถติดกันแต่ปรากฏว่ารถข้างๆเขาเปิดประตูมาแล้วมาโดนรถจนรถเนี่ยเป็นรอยนะคะคุณลุงเจ้าของรถนอกจากรถเป็นรอยแล้วค่ะปรากฏคุณลุงถูกทำร้ายนะคะถึงขั้นเลือดอาบเลยภรรยาคุณลุงมาช่วยก็ถูกผลักล้มบาดเจ็บไปอีกคนนึงด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นชวนคุณผู้ชมไปดูวินาทีเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะไม่ได้เก็บพี่อุ้ย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 โหดจัดอุ้ยอุ้ยไม่ใช่คิดดิไม่ใช่ยาเลยเห็นเลือดออกเลยหัวแตกเลยคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะที่มีคนเขาบันทึกไว้ได้ในที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วกรณีนี้นะคะมี Facebook ชื่อนฤมลจำปาเขาโพสต์คลิปวิดีโอข้อความบอกว่านั่งคิดนอนคิดมาทั้งคืนว่าจะลงคลิปดีไหมเห็นคลิปแล้วสงสารพ่อกับแม่มากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคิดว่าคุณเนี่ยทำรุนแรงเกินไปพ่อกับแม่เราก็อายุ60กว่าคุณเห็นคนแก่คุณน่าจะเย็นใจเย็นกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่เลยคุณผู้ชมไปที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยสระบุรีนะคะไปพบกับคุณเดชาเกาะหวายค่ะอายุ59คนนี้นะคะกับคุณแต๋วเกาะหวายอายุ63ค่ะ2คนนี้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะคือตอนไปถึงเนี่ยทางคุณลุงเองนะศีรษะยังแตกอยู่เลยนะคะก็มีผ้าเนี่ยเนี่ยชี้ให้ดูนะว่ามีการบาดเจ็บที่ร่างกายบอกเลยนะว่าหัวแตกค่ะถูกเย็บไปถึง3เข็มส่วนขาซ้ายก็เดินไม่ถนัดด้วยนะคะเดินให้นักข่าวดูขายังกระเพลกกระเพลกอยู่เลยค่ะส่วนป้าแต๋วเนี่ยบาดเจ็บเหมือนกันที่บริเวณหางตาซ้ายเอวเคล็ดระบมเลยนะคะเนี่ยหัวแตกคุณเดชาคุณลุงบอกว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยไปจอดรถซื้อของที่ตลาดค่ะอยู่ๆก็มีรถคู่กรณีเขาจอดอยู่แล้วนะซึ่งตอนนั้นน่ะคุณลุงนั่งรอคุณป้าอยู่ในรถค่ะจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงก็เป็นเจ้าของรถที่จอดอยู่คู่กันเปิดประตูมาโดนรถคุณลุงอ่ะคุณลุงก็ลงไปดูเอ้ารถคุณลุงมีรอยอ่ะไปถามว่าหนูเปิดประตูมาโดนรถลุงปรากฏผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแล้วเป็นอะไรล่ะอันนี้คุณลุงบอกแบบนี้นะคะจากนั้นผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมไปเรียกแฟนหนุ่มมาค่ะแล้วก็เลยมีปัญหามีปากเสียงกันจนกระทั่งป้านี่นะคะเดินเข้ามาแทรกตรงกลางเพื่อจะห้ามแล้วเหตุการณ์ก็ปรากฏเหมือนคลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะเอาลองฟังคุณลุงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะครับเขาจอดรถอยู่ก่อนแล้วแล้วเราก็ไปเทียบข้างเขามันมีที่ว่างอยู่ตรงนั้นถ้าคู่ใหญ่ๆอ่ะก็ได้ยินติดเสียงรถสะเทือนเสียงดังปึ้งผมก็เดินลงไปดูพอเดินลงไปดูปั๊บอ้าวมันมีรอยเราก็ถามว่าหนูทำไมเปิดประตูทำไมเนี่ยมันมาโดนรถลุงเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะเขาพูดอย่างนี้ก่อนแล้วเขาก็เรียกแฟนเขามาผู้หญิงนะพูดอย่างนั้นครับใช่ครับไอ้แฟนเขาพูดว่าถ้าโดนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรวะพอเสร็จแล้วมันก็เดินดันผมเข้ามาพอเขาเข้ามาแล้วจะเอาไงป้าก็เข้ามาแทรกกลางห้ามพอห้ามเขาก็ต่อยผมเลยเนี่ยค่ะคุณลุงก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคุณลุงบอกว่าพอหลังเกิดเหตุนะก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.แก่งคอยค่ะยืนยันเลยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดคือส่วนตัวเนี่ยไม่อยากได้หรือว่าต้องการเงินของคู่กรณีนะคะแต่ว่าอยากจะให้คู่กรณีนั้นสำนึกผิดในตัวเองส่วนการที่จะมาขอโทษคิดว่าตอนนี้มันสายเกินไปซะแล้วทำไมไม่ขอโทษตอนที่เปิดประตูเนี่ยมาโดนรถคุณลุงนะคะถ้าขอโทษตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องมันก็จบไม่น่าจะมีเหตุการณ์เจ็บตัวคุณลุงเจ็บแบบนี้ด้วยฉะนั้นตอนนี้คุณลุงบอกเอาเรื่องเลยนะคะส่วนฝั่งของภรรยาคุณลุงค่ะป้าแต๋วเนี่ยบอกกำลังจะขึ้นรถกลับแล้วเชียวนะได้ยินเสียงภรรยาของคู่กรณีบอก
จดทะเบียนรถมันไว้เดี๋ยวไปแจ้งความด้วยส่วนตัวคิดว่าคู่กรณีเนี่ยยังเด็กกว่าด้วยนะแล้ววัยรอใจร้อนเกินไปค่ะตนเองเนี่ยห้ามแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดอีกถ้าหยุดตั้งแต่ตอนที่ห้ามครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะพูดถึงเขาก็มันใจร้อนเกินน่ะยังเขาอายุมากแล้วป้าก็ห้ามเขาแล้วอะไรเขาแล้วขอเขาแล้วอะไรเขาแล้วเขาก็ไม่หยุดไงเขาน่าจะหยุดแต่ครั้งแรกที่โดนที่ต่อยลุงใช่ไหมเขาต้องหยุดตอนนั้นก็จะไม่มีเรื่องมีราวกันพูดถึงว่าคำขอโทษจากคนน่ะไม่มีบ้างเหรอขอโทษครับลุงขอโทษครับอะไรแค่นี้มันก็จบกันแล้วว่าครั้งแรกใช่ไหมไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันลุงเขาไปแจ้งความแต่วันแรกแล้วแล้วป้าล่ะไอ้แล้วไอ้คนพูดเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนาะเขาไปวันเนี้ยเพิ่งไปเหรอเขาเพิ่งไปวันเนี้ยเขาบอกทำร้ายร่างกายเขาแต่เขาไม่เจ็บอะไรเลยมีแต่เขาต่อยลุงอันนี้เป็นมุมของคุณลุงกับคุณป้านะคะขณะเดียวกันนักข่าวเราเนี่ยสอบถามไปยังผู้กำกับสภ.แก่งคอยค่ะพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์แสนวงศิรินะคะได้รับคำชี้แจงบอกว่าตอนนี้คู่กรณีเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปแล้วด้วยแต่ผู้กำกับบอกแบบนี้คุณผู้ชมจากการสอบสวนทราบมาว่าคุณลุงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคนที่อายุมากกว่าเปิดฉากต่อยคนหนุ่มก่อนค่ะนี่ค่ะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวใครผิดคงต้องว่ากันไปตามผิดนะคะคือต้องดำเนินคดีทั้งคู่ละค่ะตอนนี้คู่กรณีเองก็มีการพาเลขานายกสมาคมทนายความมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาแจ้งความคดีนี้ด้วยนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการแค่เปิดประตูรถกระแทกรถกันจริงๆเนี่ยถ้าขอโทษนะแล้วเรียกประกันถ้ารถมันเสียหายเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นไม่น่าจะถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้เลยนะคะกลับมาในชั้นทันข่าวค่ำคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณชูวิทย์และพรรคภูมิใจไทยนะคะสังคมก็กำลังให้ความสนใจนะคะคือคุณชูวิทย์เนี่ยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแกเนี่ยลงพื้นที่แล้วไปติดป้ายด้วยนะไปติดป้ายบอกว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยนะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวจากภูมิใจไทยเองคุณสุประชัยใจสมุทรบอกเลยนะเดี๋ยวจะให้ว่าที่ผู้สมัครของภูมิใจไทยเนี่ยไปร้องไปแจ้งความด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้คุณภูมิใจไทยเองนะคะเสียหายค่ะล่าสุดเราเห็นนะคะหนึ่งในว่าที่ผู้สมัครของภูมิใจไทยค่ะอยู่ในพื้นที่อำนาจเจริญไปฟ้องคุณชูวิทย์แล้วนะแล้วคุณชูวิทย์ก็ฟ้องกลับด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปไล่เรียงดูกันคุณผู้ชมคะพาไปดูรูปภาพกันก่อนค่ะเป็นภาพที่แชร์กันว่นสนั่นโซเชียลตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณชูวิทย์เองเนี่ยค่ะกับภูมิใจไทยเองก็มีประเด็นกันนะคะสองภาพเนี่ยคุณผู้ชมคะโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันตอนนี้ค่ะภาพซ้ายเป็นภาพที่มีคนเนี่ยกำลังยืนปัสสาวะรถป้ายที่มีใบหน้าของคุณชูวิทย์นะคะติดประกาศระบุข้อความว่ายกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกภูมิใจไทยป้ายนี้เป็นป้ายที่ทำขึ้นนะคะตามที่คุณชูวิทย์ประกาศบอกเป็นภารกิจเดินหน้ารณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเลือกภูมิใจไทยค่ะส่วนภาพมุมขวาก็เป็นภาพเจ้าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนป้ายเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นภาพคุณชูวิทย์นะคะตามรายงานบอกว่าเนี่ยค่ะถูกแชร์กันสนั่นเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะป้ายที่เห็นเนี่ยเป็นป้ายที่ขึ้นทำขึ้นตามที่คุณชูวิทย์บอกนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสามารถทำลายคะแนนนิยมของภูมิใจไทยได้จนถึงขั้นอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคภูมิใจไทยเลยนะคือภาพนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาไปติดนะก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปติดแต่ว่าป้ายเนี่ยมันเป็นหน้าของคุณชูวิทย์แล้วข้อความก็มีการระบุว่ายกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยตามรายงานบอกว่ามีการนำไปติดหลายพื้นที่หลายจุดของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะแล้วเอาไปติดเนี่ยประมาณเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ผ่านมายังไม่ทันข้ามวันคุณผู้ชมล่าสุดมีคนไปไล่เก็บป้ายออกแล้วนะคะคุณชูวิทย์แกก็เลยฉุนค่ะคือตัวเองไม่ได้ไปติดนะแต่ก็ใครมาเก็บล่ะฉุนโมโหก็เลยโพสต์ Facebook คุณผู้ชมโพสต์ Facebook นะคะย้อนถามใครมาเก็บป้ายคนที่เก็บป้ายเนี่ยเป็นคนขี้ขาดหรือเปล่านะคะคุณชูวิทย์เนี่ยแกมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแบบนี้คุณผู้ชมคะถามว่าใครขี้ขาดตาขาวเหตุเกิดที่อำนาจเจริญโฆษกพรรคภูมิใจไทยท้าชูวิทย์ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยอย่าแอบไปติดป้ายกลางคืนระบุออกมาแฉแต่ละวันเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ไม่ใช่ความจริงชูวิทย์ก็เลยฝากบอกว่าจริงไม่จริงให้ประชาชนพิจารณาเอาเองดีกว่าอย่าไปพูดให้มันเหม็นขี้ฟันคนติดป้ายเขาจะไปติดกลางวันหรือกลางคืนสะดวกตอนไหนแล้วมันไปหนักหัวใครแบบนี้เรียกแอบที่ไหนรถติดป้ายเคยมีใครไปติดกลางวันบ้างครับอย่างในกรุงเทพคนจะด่าเอาเพราะทำจราจรติดขัดแต่ไอ้คนที่ไปแอบปลดป้ายออกต่างหากมันขี้ขาดไปแอบถอดป้ายตอนกลางคืน
ฝีมือเจ้าแม่พนันนามดูรวยแต่จนน้ำใจเนรคุณผู้ใหญ่ที่อุ้มชูมาตั้งแต่เล็กนะคะแล้วยังบอกอีกด้วยว่าพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยดูท่าทางจะเหมือนนักเลงหัวไม้ท้าตีท้าต่อยอ้างพวกเยอะแค่การติดป้ายก็ทำเป็นเรื่องใหญ่รีบให้เด็กไปไล่ถอดป้ายออกแล้วก็ยังถามด้วยบอกว่าวันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยอย่าได้ไปปล่อยรถหาเสียงในกทม.นะอย่าไปหวังได้คะแนนนะครับกลับไปใช้วิธีไล่ถอดป้ายที่ต่างจังหวัดดีกว่ามั้งแล้วก็มีการโพสต์ภาพคุณผู้ชมคะเป็นภาพนึงนะคะที่ด้านบนเนี่ยเป็นภาพช่วงกลางคืนตอนที่มีคนเนี่ยเอาป้ายไปติดแบบนี้จุดเดียวกันนะก็คือจุดที่เอาไปติดเนี่ยเป็นจุดเดียวกันค่ะด้านบนเป็นภาพตอนที่เอาป้ายไปติดส่วนภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพตอนที่ป้ายหายไปแล้วคือใครก็ไม่รู้มาถอดป้ายไปคุณผู้ชมคะยังหาตัวไม่เจอเนี่ยแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าใครขี้ขลาดตาขาวมาถอดป้ายของคุณชูวิทย์นี่แหละค่ะคือป้ายก็อยู่ในพื้นที่อำนาจเจริญด้วยนะคะแล้วล่าสุดตามรายงานค่ะที่สภ.เมืองอำนาจเจริญนะคะฝั่งของว่าที่ผู้สมัครเขตที่1จังหวัดอำนาจเจริญของภูมิใจไทยค่ะเจ๊รวยนะคะนางสุขสมรวยวรรณธนียกุลค่ะไปแจ้งความแล้วนะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะจะไปร้องทุกข์กับคุณชูวิทย์หลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็มีการนำข้อมูลมาเผยแพร่นี่นะคะวัตถุประสงค์บอกเลยว่านี่เป็นการเหมือน discredit นะคะทำลายความนิยมของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะบอกทำลายคะแนนนิยมทำลายความน่าเชื่อถือรวมไปถึงเป็นการแสดงการอาฆาตมาตร้ายค่ะวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ภูมิใจไทยได้รับความเสียหายอันนี้ถือเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ฝั่งของคุณสุขสมรวยเนี่ยก็ไปแจ้งความเรียบร้อยนักข่าวเราลงพื้นที่ด้วยนะคะคือเราเดี๋ยวลงพื้นที่อยากจะไปคุยกับทางคุณสุขสมรวยนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์บอกแต่เพียงว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันจากนั้นเนี่ยนักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดที่มีการนำป้ายซึ่งเป็นรูปใบหน้าคุณชูวิทย์รวมไปถึงข้อความต่างๆนี่นะคะยกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกภูมิใจไทยที่ปรากฏว่ามีป้ายตั้งอยู่นะคะอย่างที่บอกไปละค่ะหลายจุดตอนนี้คือบางจุดเนี่ยก็มีคนมาเก็บป้ายไปแล้วนะคะบางจุดก็ไม่มีแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือก็มาแจ้งความเรียบร้อยสำหรับในฝั่งของภูมิใจไทยนะคะนี่คือก็ตรงกันกับฝั่งที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสุประชัยใจสมุทรบอกจะให้เหล่าบรรดาว่าที่ผู้สมัครแต่ละเขตสส.ทั้ง400เขตเลยอ่ะใช่คือไปแจ้งความเอาผิดคุณชูวิทย์ในท้องที่ของสถานีตำรวจทั้ง400พื้นที่เลยแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะพอโดนคุณสุขสำรวยเนี่ยแจ้งความเอาผิดใช่ไหมล่าสุดวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์แกก็ไม่ยอมนะแกก็บุกไปที่สถานีตำรวจเหมือนกันค่ะไปแจ้งความกลับคุณสุขสมรวยนะคะฐานกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาคุณผู้ชมคะโดยช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งความเอาไว้ที่สน.พหลโยธินค่ะจากกรณีที่ถูกนางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะเลขารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1ของอำนาจเจริญแจ้งความข้อหาอาฆาตมาตร้ายทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองอำนาจเจริญวันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยแจ้งความกลับที่สน.พหลโยธินซะเลยคุณผู้ชมคะโดยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะว่าเนื้อหาที่แจ้งความว่าตนเองวิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยในเรื่องนโยบายไม่ได้โจมตีเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นการอาฆาตมาตร้ายตามที่ถูกกล่าวหาเมื่อนางสุขสำรวยเกรงว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำจึงใช้วิธีกลั่นแกล้งเพื่อให้ตนเนี่ยได้รับโทษทางอาญาทำให้ต้องเข้ามาแจ้งความเพื่อบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังมองด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตซึ่งหากประชาชนจะเชื่อตนเองหรือจะเชื่อพรรคภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนผู้นั้นเพราะตนเนี่ยไม่ได้ไปบีบบังคับแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการไปติดป้ายรณรงค์รูปของตัวเองที่จังหวัดอำนาจเจริญยืนยันนะคะคุณชูวิทย์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทำนะไม่ได้เป็นคนที่สั่งให้ผลิตป้ายด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเอาไปติดแต่ว่าเกิดจากบุคคลที่ชื่นชอบในการรณรงค์ต่อต้านกัญชาของตนเองนั่นแหละค่ะเอาไปติดซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะทำได้ดังนั้นการรณรงค์ไม่ให้เลือกพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากนโยบายกัญชาเสรีถือเป็นสิทธิ์ที่ชอบตามกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยไปฟังเสียงคุณชูวิทย์กันหน่อยค่ะผมยืนยันเลยครับผมไม่ได้เป็นคนผลิตผมยืนยันได้ผมก็ไม่ใช่คนติด
เห็นลักษณะป้ายออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะมีชายคล้ายกับยืนปัสสาวะใส่ป้ายแล้วก็มีสุนัขแต่เขายืนฉี่เนี่ยฉี่ใส่ป้ายพรรคภูมิใจไทยนะคำว่าภูมิใจไทยนะก็ไม่ได้ฉี่ก็ฉี่ใส่ชื่อนะไม่ได้ฉี่ใส่หน้าผมนะแล้วก็เรื่องหมาเนี่ยผมยืนยันว่าหมาเนี่ยผมเอามาหาเสียงแล้วหมานี่ซื่อสัตย์นะผมรักหมาดังนั้นหมามาหอมแก้มผมอะไรเนี่ยโอ้ยชอบเพราะผมรักหมาผมเป็นคนรักหมาหมานี่น่ารักเลยละถ้ามาชอบมากอดมาดมหน้าผมเนี่ยหมามันพวกผมอะเพราะหมามันซื่อสัตย์มีคุณสมบัติที่ไม่โกงใครนี่ค่ะนอกจากนี้คุณชูวิทย์ยังพูดถึงที่วันนี้เนี่ยตัวเองมาแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่นางสุขสมรวยทำนั้นเนี่ยคงคิดว่าคนอย่างนายชูวิทย์จะกลัวอาจจะมองว่านายชูวิทย์เสพติดคุกแต่ผมกลับมองว่าพวกคุณเสพติดอำนาจมากกว่านะคะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าจะทำทุกวิถีทางไม่ให้ภูมิใจไทยได้ครอบครองกระทรวงคมนาคมค่ะผมเป็นการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคุณทำคุณคิดว่าคนอย่างชูวิทย์กลัวคนบางคนบอกผมเสพติดคุกชอบเข้าคุกผมบอกพวกคุณเนี่ยเสพติดอำนาจทั้งนั้นครับไม่ว่านายอนุทินนายเนวินนายศักดิ์สยามพวกนี้เป็นผู้รับเหมาเก่าและก็ชอบกระทรวงคมนาคมผมจะกระทำการให้เต็มความสามารถครับพี่น้องในการเลือกตั้งครั้งนี้และหลังเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ให้พรรคภูมิใจไทยได้กระทรวงคมนาคมอีกต่อไปนี่ค่ะคุณชูวิทย์ยังได้ขอเตือนนะคะฝากเตือนไปยังนางสุขสมรวยด้วยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยไม่ใช่ของส่วนตัวและตนเองยืนยันจะไปบุกอำนาจเจริญอย่างแน่นอนแล้วอยากจะให้รู้เอาไว้ว่านางสุขสมรวยคนนี้กับชูวิทย์ใครจะแน่กว่ากันคะแนนใครจะมากกว่ากันส่วนการจะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็บุรีรัมย์ของตนเองนั้นกังวลหรือเปล่าคุณชูวิทย์บอกว่าขออย่ากังวลเราไม่ได้กังวลเพราะการต่อสู้ประชาธิปไตยมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบตัวเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติและถ้าหากมีพรบเลือกตั้งแล้วก็ไปแต่จะพูดแค่ว่ารณรงค์อย่าเลือกพรรคที่บ้ากัญชาแล้วเวลาที่ตนเองจะทำลายคะแนนเสียงก็จะนำบัตรไปแจกซึ่งเป็นบัตรที่จะแสดงให้เห็นถึงคดีเรื่องต่างๆของพรรคภูมิใจไทยของนายศักดิ์สยามแล้วก็ของนายเนวินพร้อมกับย้ำด้วยว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยของตนทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าตนเองจะรับงานก็รับงานจากประชาชนยืนยันไม่ได้รับเงินแล้วเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าตนเองทำสุจริตทั้งนี้ยังมองด้วยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่นะแต่มีอิทธิพลมืดค่ะทั้งบ่อนพนันหวยใต้ดินแล้วก็พนันออนไลน์มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้คุณชูวิทย์จะเดินทางไปชี้แจงกับพี่น้องชาวอำนาจเจริญด้วยตัวเองส่วนตำรวจจะรู้หรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวตนเองจะค่อยๆบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งแต่สโลแกนที่ว่าพูดแล้วทำของพรรคภูมิใจไทยนั้นนายชูวิทย์บอกว่าทำไม่จริงค่ะต้องเข้าใจให้ดีว่าเกมนี้ภูมิใจไทยเหมือนกับหญิงสองนางหญิงสองใจนะครับใจนึงก็ทำเป็นอยู่กับบิ๊กตู่อีกใจนึงก็มาทางบิ๊กป้อมไอ้อย่างนี้นี่รู้เลยแล้วครับว่าอะไรครับในอดีตมีครับเขาเรียกนางวันทองไงล่ะครับเนี่ยค่ะคุณชูวิทย์กับคุณสุขสมรวยเนี่ยนะคะดูเหมือนจะเป็นมวยคู่เอกมวยคู่ใหม่แล้วเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยวันที่คุณชูวิทย์บุกไปกระทรวงคมนาคมครั้งแรกที่วันนั้นเนี่ยไปพ่นน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมใช่วันนั้นเนี่ยคุณศักดิ์สยามส่งคนที่มารับหนังสือก็คือคนนี้แหละลงมารับหนังสือแทนแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ได้ส่งเอกสารให้ใช่นะคะคุณสมรวยเนี่ยคุณผู้ชมคะทีนี้พอมันมีประเด็นนะคะก็ต้องกลับไปถามถึงหัวหน้าพรรคละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะถามถึงประเด็นที่คุณชูวิทย์ตอนนี้นะคะก็ไปฟ้องกลับฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยนะรวมไปถึงที่บอกว่าไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยนะคะทางหัวหน้าพรรคค่ะคุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือไม่ได้กังวลเลยนะแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้ให้ว่าที่ส.ส.400เขตของภูมิใจไทยไปแจ้งความคุณชูวิทย์นะคะบอกแบบนี้ค่ะว่านี่ไม่ใช่มติแล้วก็ไม่ใช่แนวทางของพรรคด้วยนะคะวันนี้เราเห็นภูมิใจไทยค่ะมีการแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กทม33เขตนะคะทางคุณอนุทินก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้ทำงานเต็มที่แล้วค่ะส่งครบ33เขตในกทมลงพื้นที่ทุกวันกระแสตอบรับเองก็ถือว่าดีมากนะคะส่วนที่บอกว่าจะมีกระแสข่าวได้70ที่นั่งทางคุณอนุทินบอกด้วยนะคะไม่เคยพูดเพราะประเมินเอาไว้เนี่ยสูงกว่านั้นเนื่องจากว่าผู้สมัครแข็งแรงและก็มีคะแนนนิยมในพื้นที่เยอะ
ภูมิใจไทยเองมีการคัดเลือกผู้สมัครมาเป็นอย่างดีส่วนจะมากกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวรอหน่อยรอเย็นวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะคะจะประกาศบนเวทีว่าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่ามั่นใจนโยบายของภูมิใจไทยนะคะมีความเข้มแข็งของผู้สมัครที่ทำให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทีนี้อย่างที่บอกไปละค่ะประเด็นร้อนคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่มาโจมตีพื้นที่กรุงเทพนักข่าวถามว่ากังวลไหมทำให้ภูมิใจไทยเสียคะแนนหรือเปล่านะคะปรากฏคุณอนุทินบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกประเด็นคุณชูวิทย์ไม่ใช่ปัญหาเพราะภูมิใจไทยเป็นเหมือนภูเขาทองที่เหลือก็ไปคิดกันเองแล้วกันนะส่วนฝั่งของคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนะคะผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพภูมิใจไทยก็บอกเหมือนกันไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลว่าจะเสียคะแนนนิยมไปด้วยซ้ำเอาลองฟังดูนะคะคุณไม่กังวลครับนั่นคือคำตอบไม่มีปัญหาผมบอกแล้วไงภาคภูมิใจไทยถ้าเปรียบก็เปรียบเป็นภูเขาทองนะที่เหลือก็ไปคิดกันเอาเองส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์ไปยื่นกกต.ให้ยุบพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยเองก็เป็นพรรคการเมืองประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นเอกสารอะไรต่างๆไปตรวจสอบและเมื่อภูมิใจไทยได้รับแจ้งจากองค์กรที่เกี่ยวข้องก็พร้อมจะชี้แจงค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะนักข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงดีคะคุณอนุทินบอกว่าสำหรับภูมิใจไทยอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่มีเริ่มและก็ไม่มีจบค่ะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองครับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้มีการชี้แจงมีการกล่าวหานะครับมีการยื่นเอกสารอะไรต่างๆไปเมื่อพรรคภูมิใจไทยได้รับแจ้งจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเมื่อไหร่พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับแต่ต้องเป็นทางการต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเรื่องนี้มันจะจบยังไงคะพี่เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาฝั่งก็ยังจะส่งเดียวก่อนเรื่องสำหรับพรรคภูมิใจไทยอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี่ครับมันไม่มีเริ่มมันก็ไม่มีจบเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางของพรรคภูมิใจไทยเลยยืนยันนะคะว่ามันไม่มีเริ่มแล้วมันก็ไม่มีจบด้วยส่วนกรณีที่บอกว่าให้ผู้สมัครทั้ง400เขตของภูมิใจไทยไปดําเนินการแจ้งความกับคุณชูวิทย์ทางคุณอนุทินก็ยืนยันเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เป็นมติของพรรคนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแนวทางของพรรคด้วยที่จะให้ไปดําเนินการซึ่งให้เป็นสิทธิ์ของว่าที่ผู้สมัครเองนักข่าวก็ถามอีกว่าแต่คุณชูวิทย์บอกว่าการแจ้งความเนี่ยคงไม่สามารถปิดปากคุณชูวิทย์ได้แล้วเรื่องนี้คุณอนุทินมองว่ายังไงนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวข้องกันเอาลองฟังเสียงดูทีนะของผู้สมัครแต่ละท่านไม่ใช่เป็นมติพรรคไม่ได้เป็นแนวทางของพรรคไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องของผู้สมัครแต่ละคนไม่ว่ายังไงเพราะว่าไม่เกี่ยวกับผมนี่ค่ะก็ไม่สนคุณชูวิทย์นะยืนยันเหมือนกันว่าที่ผู้สมัครเนี่ยไปแจ้งความอันนี้ไม่ใช่มติพรรคค่ะแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าทำการเมืองเดินหน้าหาเสียงต่อนะคะวันนี้เห็นบอกว่ามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม33เขตก็มีการจัดงานขึ้นที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยแถวแยกเกษตรอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณชูวิทย์แกก็บุกไปแถวๆที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยเลยนะใกล้กับพรรคภูมิใจไทยเลยห่างเพียงแค่600เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมคือไปชูป้ายคัดค้านค่ะบอกไม่ให้ประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ขบวนรถหาเสียงของภูมิใจไทยเขากำลังเคลื่อนผ่านพอดีคุณชูวิทย์ก็เอาป้ายไปชูใส่รถหาเสียงแบบนี้นะคะเอาคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศบางช่วงค่ะใจไทย
ณชูวิทย์แกก็มาพร้อมกับป้ายนะคุณผู้ชมมีกระดานไว้บอร์ดมาด้วยแล้วก็เขียนข้อความประมาณว่าไม่ให้ประชาชนเนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ไปชูป้ายเดินไปตามท้องถนนแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้แถวแถวแยกเกษตรนะคะเมื่อช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือหลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยแกไปทำกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสถานีเกษตรศาสตร์นะคะแถลงข่าวแบบนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าเมื่อพรรคภูมิใจไทยหาเสียงตนเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปรณรงค์ต่อต้านเพราะถือเป็นการต่อสู้ของประชาชนส่วนพรรคการเมืองหากอยากจะหาเสียงก็หาเสียงต่อไปต่างคนต่างทำหน้าที่และตนเองก็ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวมีแต่พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกัญชาและก็เรื่องของการซุกหุ้นและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยุบสภาจะมาใช้กฎหมายอะไรกับตนเพราะตนก็เป็นประชาชนคนหนึ่งและขณะนี้ก็ยังไม่มีพรบเลือกตั้งการที่ตนออกมารณรงค์เนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาแต่หากมีพรบเลือกตั้งแล้วตนเองก็จะออกมาบอกว่ารู้นะไม่ต้องเลือกพรรคไหนรู้นะว่าไม่ต้องเลือกพรรคบ้ากัญชาส่วนการต่อต้านกัญชาเสรีถ้าหากใครเห็นด้วยกับกัญชาเสรีก็โหวตให้ภูมิใจไทยไปแต่ถ้าหากใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องโหวตให้ภูมิใจไทยนะคะคุณชูวิทย์ก็บอกแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงกรณีที่ตนเองเนี่ยออกมาต่อต้านพรรคภูมิใจไทยแบบนี้กังวลหรือเปล่าเรื่องของการถูกล็อกตัวหรือถูกอุ้มอะไรแบบนี้คุณชูวิทย์บอกว่าไม่กลัวแล้วก็ไม่ได้กังวลจะกลัวเรื่องอะไรเพราะตนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วตนเองก็ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวส่วนกรณีที่ถูกอ้างว่าไปรับงานกับคนที่ตกลงสัญญาไม่ได้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าจะรับงานใครแล้วทำไมถึงไปถ่ายรูปกับบิ๊กป้อมแต่เกาะคนโน้นคนนี้คิดหรอจะได้เป็นนายกคนอย่างคุณอนุทินเป็นผู้รับเหมากลับไปทำผู้รับเหมาเหอะคิดจะมาเป็นหัวหน้าพรรคให้เท่ๆแต่เรื่องเขากระโดงเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องซุกหุ้นว่ายังไงนี่ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้คุณชูวิทย์ก็ยังระบุอีกว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้มีราคาเดิมเป็นพรรคเล็กแต่คิดการใหญ่แล้วจะมาเอาคะแนนในกรุงเทพมหานครหากจะได้คะแนนก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์ดังนั้นยืนยันว่าตนเองจะไปถล่มบุรีรัมย์แน่นอนและวิธีการถล่มของตนก็คือการถล่มแบบกองโจรจะไปคนเดียวเช่นเดียวกับแยกเกษตรที่มีการปล่อยคาราวานหาเสียงมากันจำนวนมากตนเองก็มาคนเดียวเช่นเดียวกันค่ะกลับในช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยค่ะตอนนี้เนื้อหอมเลยนะมีสมาชิกใหม่ๆเนี่ยลาออกจากพรรคเก่ามาสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอย่างคนนี้เลยค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดออกมาเปิดใจถึงกรณีที่ย้ายออกมาจากพรรคพลังประชารัฐแล้วมาซบพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะคะล่าสุดออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายออกจากพลังประชารัฐคุณผู้ชมคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะบอกถึงเหตุผลในการลาออกบอกว่าหลังจากทำงานร่วมรัฐบาลแล้วก็พักพลังประชารัฐมานานกว่า4ปีพบว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะแม้พักพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำรัฐบาลแต่ด้วยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐได้ส.ส.มา118ที่นั่งทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมหลายพักมีการต่อรองโควต้าต่างๆจนพักพลังประชารัฐไม่ได้ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือช่วยประคับประคองให้ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นโดยเร็วอย่างทุกวันนี้เนี่ยไทยมี GDP แทบจะต่ำสุดในอาเซียนดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงานของรัฐบาลก็เลยต้องมองหาพรรคการเมืองที่จะเดินหน้าในเรื่องแลนด์สไลด์ก็คงต้องเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าตนเองได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ได้เข้าไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วและเข้าใจว่าท่านคงได้รับหนังสือแล้วอีกทั้งยังได้ทำหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ก็กรอกใบสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานบอกว่าจะนำไปยื่นในวันจันทร์ที่20มีนาคมนี้ค่ะนี่นะคะพูดถึงเพื่อไทยคุณผู้ชมคะวันนี้ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้ลงพื้นที่นะคะไปชลบุรีละค่ะนักข่าวบอกว่าเป็นยังไงบ้างคุ้นเคยหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าลงพื้นที่เป็นสัปดาห์ที่2แต่ก็ยังไม่ชินนะคะเพราะว่าเพิ่งก้าวเข้ามาทำงานวงการการเมืองยังถือเป็นน้องใหม่ค่ะขณะเดียวกันนักข่าวถามว่าพร้อมไหมพร้อมหรือยังในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะปรากฏคุณเศรษฐายอมรับบอกพร้อมแล้ว
ส่วนแคนดิเดตเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อสสหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนนะคะพร้อมครับอย่างเงี้ยฮะหมายความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยฮะถ้าพรรคให้เป็นบัญชีรายชื่อสสเนี่ยฮะจะเป็นอยู่ในแคนดิเดตสอบไปบัญชีรายชื่อของสสมั้ยฮะผมว่าอย่าไปขนาดนั้นเลยเดี๋ยวจะเป็นการกดดันกรรมการบริหารนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วครับอดใจนิดนึงนะครับวันนี้ก็ทําหน้าที่ประธานที่ปรึกษาคุณอุ๊งอิ๊งให้ดีทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีกรณีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอ่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้นะปรากฏตามสื่อต่างๆยังไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับคุณอนุทินเลยเพราะว่าคนก่อนก็อยู่มา8ปีส่วนคนใหม่ก็ยังไม่มีประสบการณ์นะคะนักข่าวเอาประเด็นเนี้ยไปถามคุณเศรษฐาค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าคุณอนุทินเองก็เป็นนักการเมืองอาวุโสคร่ำวอดอยู่ในวงการมานานก็ถือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเวทีการเมืองฉะนั้นเนี่ยพูดอะไรก็ต้องรับฟังแม้ตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนแต่คุณเศรษฐาบอกมั่นใจอ่ะมั่นใจในทีมของพรรคเพื่อไทยฉะนั้นเนี่ยต้องไปถามคุณอนุทินเองไม่อยากจะพูดแล้วอนุทินเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครับคร่ำวอดอยู่ในวงการมานานนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวิธีการเมืองมาเยอะนะครับท่านพูดอะไรผมก็รับฟังนะครับก็ผมว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้นโยบายนำมาโดยตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยนะครับเราทำงานเป็นทีมเรามีบุคคลที่มีคุณภาพคับแก้วเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ฝากประชาชนพิจารณาแล้วกันผมเป็นที่พักครับเป็นที่นโยบายด้วยนะครับไม่ได้ปฏิเสธหรือเห็นด้วยว่ามีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องไปถามคุณอนุทินเองนะครับอันนี้ผมคงไม่อยากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ประเด็นเนี้ยนะคุณผู้ชมมุมซ้ายมือเนี่ยคุณหมอชนน่านยืนอยู่ด้วยนะคะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เลยพูดเสริมมาเลยค่ะบอกถ้าถามประเด็นเนี้ยนะคงต้องถามกลับไปถึงคุณอนุทินแหละประสบการณ์ที่คุณอนุทินพูดถึงนั้นมันคืออะไรเพราะว่าคุณอนุทินเองก็ยังไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันคงทางด้านของคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดชลบุรีค่ะโดยพูดถึงการดำเนินตามยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยแหละจะเป็นคนถือธงนำพรรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงมั่นใจครั้งนี้ว่าผลการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยจะได้ที่นั่งชลบุรียกจังหวัดพอถามถึงการแข่งขันกับบ้านใหม่ของคุณสุชาติชมกลิ่นจากพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสนธยาก็ตอบว่าคู่แข่งก็คือคู่แข่งการเลือกตั้งอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจในการเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ยังได้ถามย้ำถึงความกังวลต่อกระสุนทางการเมืองค่ะคุณสนธยาตอบว่าเราใส่เสื้อเกราะครับไม่กลัวหรอกครับกระสุนเรามีเกราะคุ้มกันทางการเมืองของเรานั่นก็คือประชาชนค่ะเราไม่เคยแบ่งนะครับเราถือว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนะครับทีมชลบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของเพื่อไทยที่ชลบุรีเนี่ยเราก็ถือว่าประชาชนทุกคนนะครับเป็นศูนย์กลางของเราหัวใจเราก็คือประชาชนเราถือว่าประชาชนสำคัญเสมอครับไอ้เสื้อเกราะฮะ ไม่กลัวหรอกครับกระสุนนะฮะกระสุนการเมืองเหรอกระสุนการเมืองใหม่นั่นแหละกระสุนการเมืองฮะนะครับเราก็มีเกราะคุ้มกันทางการเมืองของเราก็คือประชาชนครับนี่นะคะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมคะพื้นที่เพื่อไทยในชลบุรีนะคะขณะเดียวกันถ้าถามถึงประเด็นยุบสภานะคะล่าสุดคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงกระแสข่าวยุบสภาของนายกรัฐมนตรีจะเป็นวันไหนเนี่ยนะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าเท่าที่ทราบมานายกท่านเตรียมประกาศยุบสภาอยู่แล้วซึ่งตามขั้นตอนพระราชกฤษฎีการอการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก่อนจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะคาดว่าจากเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็น20ถึง22มีนาคมนี้นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าได้ข่าวมาจากรัฐมนตรีใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ว่าการประชุมรัฐมนตรีครม.เนี่ยค่ะอังคารนี้น่าจะเป็นอังคารสุดท้ายแล้วช่วงเย็นก็อาจจะมีการประกาศยุบสภาผมฟังรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประชุมครม.นัดสุดท้ายอีกวันนึงก็คือวันที่21ใช่มั้ยครับก็คงจะเป็น2วันนี่แหละครับถ้าไม่20ก็21 21ก็อาจจะประชุมครม.เสร็จสักบ่าย 4:00 นแล้วก็ประกาศในราชกิจจานะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศก็คือ20
21หรือวันถัดไปก็คือ22เราไม่ได้กังวลว่าเขาจะประกาศไม่ประกาศนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นวันที่14นี่ค่ะเดี๋ยวรอดูการประกาศยุบสภาหรือไม่อย่างไรอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยคุณผู้ชมคะวันนี้เขาจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็นําโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะพร้อมกับแกนนําแล้วก็ผู้บริหารของพรรคนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. 3จังหวัดของชายแดนภาคใต้แล้วก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่นําสันติภาพสู่สันติสุขที่จังหวัดนราธิวาสคุณจุรินทร์ประกาศบอกว่าวันนี้กล้าพูดไม่อายเลยว่าผมมาหาเสียงแม้หลายคนจะยึกยักไม่กล้าพูดว่ามาทำอะไรผมอยากจะขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้จากชาวนราธิวาสให้เลือกผู้สมัครแล้วก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง2ใบทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะยกจังหวัดนราธิวาสทั้ง5เขตและได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนำสันติสุขกลับคืนสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปฟังเสียงคุณจุรินทร์ค่ะใครจะมาแบ่งแยกประเทศไทยเป็น2ส่วน3ส่วนประชาธิปัตย์ไม่ยอมครับใครจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนอย่างไรแก้ได้แต่ต้องไม่แตะหมวด1และหมวด2ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทำให้ความผาสุกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเกิดขึ้นนับเนื่องมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะทิศทางการเมืองที่ผิดพลาดและเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายที่ต้องแก้ไขประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยถ้าจะมีใครมาใช้ศาสนาแบ่งแยกเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเราต้องการเห็นการยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องการเห็นการฆ่าตัดตอนไม่ต้องการเห็นกลือแซไม่ต้องการเห็นตากใบทั้งหมดนี้ต้องไม่กลับมาที่จังหวัดชายแดนใต้ของเราอีกนี่แหละค่ะเป็นการลงพื้นที่ล่าสุดนะคะของฝั่งของประชาธิปัตย์